ก้าวเข้าสู่เดือนที่2ของปีใหม่กันแล้วนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็มองกันว่าถึงเวลานี้เนี่ยควรจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าหลังจากที่คุณชุมพลศิลปะอาชาได้เสียชีวิตลงและในขณะเดียวกันคุณวราเทพรัตนากรก็ถือว่าพ้นบ่วงไปแล้วพ้นบ่วงสารรัฐธรรมนูญวันนี้ที่คุณสมัชชาไปตรวจสอบในพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลเองเนี่ยถึงนาทีนี้เนี่ยมีสัญญาณปรับครม.ออกมาบ้างหรือยังเท่าที่คุยกับแกนนำพรรคและแกนนำที่ใกล้ชิดกับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับสัญญาณการปรับครม.ยังไม่มีครับเห็นบอดโปรเจกต์หลักๆช่วงนี้ก็คือหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าครม.เรียบร้อยก่อนจากนั้นตารางต่อไปก็คือเดินหน้าเรื่องเมกะโปรเจกต์ในเรื่องน้ำ 350,000 ล้านบาทแล้วก็ทำเรื่องระบบรางทั้งระบบ2ล้านล้านกว่าบาทที่รัฐบาลจะต้องทำในเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยที่เคยมีกระแสข่าวว่าจะปรับรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจอย่างคุณกิติรัตน์ณรนองเนี่ยผมก็ได้สอบทานความเป็นไปได้ครับเท่าที่ทราบเนี่ยอย่างสัญญาณที่ว่าคุณกิติรัตน์จะหลุดจากครม.เนี่ยเพราะว่ามันมีกระแสออกมาว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยได้รับความไม่พอใจในการบริหารทีมเศรษฐกิจทั้งหมดครับเหมือนกันจากคุณทักษิณชินวัตรครับมีกระแสจนถึงขนาดที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะส่งมือไม้ของตัวเองเข้ามาดูเศรษฐกิจเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนำข้าวหรือเรื่องกระทรวงการคลังโดยรวมทั้งหมดเป็นไปได้แค่น้อยมากน้อยแค่ไหนเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าความเป็นไปได้ยังต่ำอยู่ครับเพราะตอนนี้ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยเป็นคนสนิทของนายกสายตรงนายกปูเลยแม้จะมีกระแสข่าวบางด้านมาบ้างว่าช่วงหลังเนี่ยคุณกิติรัตน์ก็แทบจะไม่ค่อยได้ขึ้นไปคุกคีกับนายกเหมือนช่วงการตั้งรัฐบาลใหม่ๆครับคือแบบความสัมพันธ์มันก็ห่างเริ่มห่างไปบ้างตรงนี้มันอาจจะทำใหฝ่ายที่ต้องการให้มีการปรับครม.เนี่ยเร่งเร้ากระแสตรงนี้ว่านายกเริ่มไม่ไว้ใจคุณกิติรัตน์แล้วแต่เท่าที่ผมสอบถามมาเนี่ยก็นายกก็ยังแฮปปี้กับคุณกิติรัตน์อยู่ในพรรคก็แฮปปี้ในพรรคผมไม่ทราบว่าแฮปปี้หรือเปล่าเพราะมันมีหลายกวนปล่อยข่าวกันว่าคนรัฐมนตรีคนนั้นต้องหลุดคนนี้ต้องโดนโยกโดยอ้างจากสัญญา6เดือนปรับครม. 1ครั้งจะมีการประเมิน1ครั้งว่าควรต้องปรับครม.แต่ณตอนนี้ชื่อของคุณกิติรัตน์ยังอยู่ที่ตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีคลังอยู่เพราะอย่าลืมว่ามันจะต้องบริหารจัดการเรื่องงบประมาณในโครงการ2ล้านล้านบาทเรื่องระบบรางทั้งระบบเนี่ยต้องทำก็ต้องกู้เงินต้องทำเงินกู้ปีละ700ล้านบาทเพื่อมาเดินหน้าโครงการนี้ถ้าจำเป็นต้องปรับจริงๆ6เดือนสมมติตามคำสัญญาของ คุณทักษิณใครบ้างที่มีสิทธิ์จะเข้าข่ายตรงนี้เนี่ยยังวัดใจกันลำบากว่าใครจะโดดรวมปรับออกเพราะว่าสไตล์คุณทักษิณนึกจะปรับก็ปรับบางทีเหตุผลก็ไม่มีชัดเท่าที่ควรว่าปรับเพราะอะไรตอบกับคำถามสังคมก็ไม่ค่อยได้แต่เท่าที่คุยกับแกนนำรัฐบาลเนี่ยครับเขาก็บอกมาแล้วว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยไม่จะเป็นไม่เขาไม่ปรับกันและยิ่งปีนี้ปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าเรื่องค่าเงินบาทอ่อนเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนู้นมันพันละวันไปหมดหากได้รัฐมนตรีคลังคนใหม่มาถ้าไม่เก่งกว่าก็เหนื่อยสำหรับรัฐบาลเลยทีเดียวชื่อคุณหมอพรหมินทร์เลิศสุริเดชถูกเสนอขึ้นมามีความเป็นไปได้ไหมกับคุณหมอพรหมินทร์คุณหมอพรหมินทร์นี่ก็ถือว่าเป็นมือขวาคุณทักษิณชินวัตรเลยทีเดียวก็มีโอกาสอยู่ให้นะครับว่ามีโอกาสอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการพูดชื่อนี้ออกมาจากตัวนายกยิ่งลักษณ์การจัดกระแสตอนนี้ก็คือง่ายๆคือยังไม่มีการปรับเร็วๆนี้แน่ครับดังนั้นถ้าจะปรับอีกทีน่าจะเป็นช่วงไหนหลังเลือกตั้งหรือว่าตั้งผู้ว่าครับทุกอย่างจะชัดหมดแล้วก็ต้องเดินหน้าโปรเจกต์สองโปรเจกต์ที่ผมบอกคุณอัจฉริยะไปนั่นแหละต้องทำตรงนี้เรียบร้อยก่อนเพราะรัฐบาลคิดว่าสองผลงานตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกความมั่นใจจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศให้เชื่อมั่นรัฐบาลครับครับตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาลจะรีบร้อนตัดสินใจในการปรับครม.หรือเปล่ายังเหลือเวลาอีกมากครับจนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จดีไม่ดีอาจจะเลยสงกรานต์ได้ซ้ำไป